ว้าวโอ้โหโลกที่มีโปเกมอนไม่ใช่สิพูดโปเกมอนไม่ได้เหล่าพาวนะครับเหล่าเพื่อนซีสหายต่างๆที่เรามีปืน โลกแห่งแรงงานทาสจะเป็นยังไงมาลองกันดูดีกว่าเฮ้ยเราสร้างเวิลด์ใหม่เหรอคืออะไรอะอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่เคยเล่นเลยนะครับแล้วก็ที่ดูมาก็ดูมาแค่นิดเดียวเองนะคืออยากจะเอาความเซอร์ไพรส์อะนะแต่ว่าเวิลด์นี่ชื่ออะไรเดียนี่ไหม6โลกของ6 multiplayer เหรอออนต้องออนไหมออนไว้ก็ได้เผื่อชวนใครมาเล่นนะครับแล้วก็ difficult มี hard เหรอเอาแบบธรรมดาดีไหมสแตนดาร์ดเลยอันนี้น่าจะบาลานซ์สุดแล้วนะครับโอเคไปลองดูเป็นไงกันบ้างทุกคนไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะครับผมนี่ก็ห่างหายไปเยอะเลย ชื่อเป็น6ดีกว่าเราชอบชื่อนี้โอเคก่อนที่จะมาสร้างตัวกันเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าอันนี้ก็คือแวะมาเล่นนะครับประมาณนั้นนะก็อาจจะสลับลงคลิปเกม Power กับคลิป Arc นะครับที่ซึ่งทำต่อจากพาร์ทที่แล้วเนาะส่วนช่วงที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นก็เดี๋ยวไว้เล่ากันใน Discord เนาะรอให้ผมพร้อมอีกสักนิดนึงโอเคป่ะเริ่มอันนี้คือแบบที่เขาแบบทำมาให้แล้วป่ะเอาเราอยากได้แบบว่าเป็นผู้ชายอะ ทำไมหน้าเอเชียจังเลยเอานี่ดีกว่าให้มันดูการ์ตูนสักนิดนึงนะครับอ๋อเลือกเพศตรงนี้ได้โอเคมันไม่ใช่พรีเซตทั้งหมดการที่เรามาสร้างตัวแบบนี้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไม่ปั่นนะครับ วันนี้มันใหญ่เกินอ่ะเราต้องเอาแบบรีบๆ อันนี้ได้อยู่ นายทาสผู้ขาดสารอาหารนี่ เอาเดี๋ยวมันน่าเกลียดเกินนะครับเราเอาให้มันดูแบบไม่แย่เกินไปเฮ้ยเราต้องขึมหน่อยขึมหน่อยดวงตาเอ้ยนี่หูผมชอบอ่ะอันนี้สีเป็นสีเขียวแหละชอบสีเขียวนะครับแล้วทรงผมไม่มีให้เลือกสีเหรออันนี้ไงนี่ไงทรงผมมีสีด้วยเอาเป็นสีเขียวแล้วกันนี่น่าจะใช่สีเขียวนะครับมันไม่มีทรงผมแบบไพ่เปิ้ลแมนแล้วอ่ะงั้นเราเอาเป็นเอ้ย มันไม่มีอะไรที่มันดีๆหน่อยเหรอแบบว่านี่นะนี่ไหมไอ้ทรงเสียนาหอยนะครับน่าจะเข้ากับเราอ๋อนี่เสียงเหรอวันนี้เข้มว่ะอ๋อนี่แหลมขึ้นเรื่อยๆอ๋อเป็นเสียงผู้หญิงเลยไม่ใช่แหลมธรรมดานี่เลยแล้วกันไปดูบอดี้ดินี่เลยครับนี่แล้วทุกคนสิ่งที่เราต้องการนะไปเราพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยเลยไอ้หูน้องๆน้องๆแล้วน้องวิ่งหนีด้วยเอาจริงๆแล้วแอบน่ารักอยู่เนี่ยคือเหตุผลที่ผมมาเล่นเกมนี้ช้านะทุกคนเอาจริงๆแล้วผมก็แบบว่ารอดูดราม่าอยู่นะครับว่ามันจะมีดราม่าอะไรเกี่ยวกับเกมนี้หรือเปล่าเพราะอย่างที่รู้ว่าน้องๆแต่ละตัวมันค่อนข้างจะเหมือนคุณปู่สายเกมท่านนึงที่มีเครื่องเล่นเกมมากมายนะแต่สุดท้ายก็ทนไม่ไหวนะครับเพราะว่าน้องๆดูน่ารักเกินนะแล้วเกมมันดูแบบน่าจะปั่นมากๆเลยผมก็เลยสักหน่อยแล้ววะกดตัว B เพื่อบิวอ๋อนี่ต้องใช้ไม้เพื่อบิวที่ทำงานนะครับอันนี้น่าจะเป็นโต๊ะคราฟนะถ้าแบบนี้ก็น่าจะง่ายเลยนะนี่คืออะไรอะ Unlock Fast Travel อ๋อเราสามารถใช้เสา Fast Travel ได้โอเคค่อนข้างแจ่มแล้วนี่ล่ะน้องไก่เหรอเฮ้ยทำไมมีอะไรเอ่ยด้วยอะเราต้องทำอะไรอะอุ้ย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 โทษโทษอุ้ยอุ้ยอุ้ยน้องไล่น้องไล่เราด้วยแล้วเราวิ่งเร็วได้แค่นี้เองเหรอไอเราไม่มีอ๋อนี่คือปลาโปเกมอนเหรอแล้วนี่ใครอ่ะเฮ้ยมีลูกซองด้วยเหรอแล้วทำไมภาพลงมันถึงอยู่แค่มุมเนี้ยเขาไม่ได้มีเควสอะไรให้เรานี่หว่าเขาแค่ยืนถือลูกซองอยู่ตรงนี้โอเคกด F เพื่อเก็บนะครับเฮ้ยน้องยังไล่เราอยู่เลยโอเควิ่งก่อนเฮ้ยเราเหมือนจะคราฟโต๊ะคราฟได้แล้วนะครับโอเคเราเก็บเบอร์รี่ได้ด้วยว้าวนี่มันโลกที่ใหม่มากๆเลยเฮ้ยทำไมมันถึงเป็นแบบเนี้ยเราไม่สามารถวิ่งแบบไอ้นี่ได้เหรอเนี่ยทุกคนมันแบบเอียงซ้ายอย่างเงี้ยคือมันยังไงอะเราสามารถออกจากการเอียงซ้ายอย่างนี้ได้ยังไงอะตัวคราฟตัวคราฟก่อนครับตัวคราฟไว้ปลายเหวนี่เลยแล้วก็กด F อ๋อต้องกดค้างไว้โอเคโอเคไอ้น้องอย่าพึ่งหลบหลบจุก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 แล้วครับนี่ไงนี่ไงครับกระบองครับกระบองโอ้โหมันต้องมากดครับเองทุกอย่างเลยเหรอเนี่ย
แล้วเราขยับไปไหนไม่ได้ด้วยโอ้เสร็จแล้วต้องหยิบด้วยโอเคนี่เมื่อกี้ทำอะไรไว้ไอ้หนูแล้วเราจะเรียนรู้ไอ้นี่ยังไงอะเทคโนโลยีไอ้นี่ผมจำรูปอันนี้ได้นี่คือโปเกมอนนะครับเดี๋ยวเราคราฟโปเกมอนก่อนเลยไอ้น้องไก่ตัวนี้มันชักกระเยอะกับเราเกินไปละโปเกมอนต้องใช้หินโอเคเราไม่มีหินเราตีนี่ได้หินไหมเกมนี้มันอ๋อนี่ไงได้หินนะครับโอเคเกมนี้เหมือนการกระทำทุกอย่างเราต้องกดค้างเอาไว้นะก็แปลกใหม่ดีเหมือนกันโอเคเรานี่ได้แล้วตีอีกทีนึงวิ่งก่อนจับเอ้าเรายังไม่มีหรอเอ้าเราไม่ได้หยิบมาหรอเอ้าเราไม่ได้หยิบมาหรอเรามีแล้วนี่เอ้าแล้วเราใช้ยังไงอ่ะเราจะใช้ยังไง นี่มันอะไรวะเนี่ยเอ้าหมดเอ้าโอเคน้องก็คงต้องไปก่อนแล้วล่ะนี่แน่ได้ไข่ด้วยก็คือการที่เรากำจัดมอนสเตอร์ทั้งหลายหรือว่าน้องเหล่าพาวทั้งหลายในนี้นะก็จะได้ทรัพยากรมาด้วยแต่ไม่รู้ว่าถ้าหากว่าเราจับแล้วเราจะได้ทรัพยากรอยู่ไหมอย่างเช่นแบบว่าเราต้องการเนื้อด้วยแล้วก็ต้องการพวกน้องๆมาช่วยด้วยอย่างเงี้ยเราจะสามารถจับน้องแล้วก็ได้ทั้งเนื้อทั้งน้องไหมนะอันนี้ยังไม่รู้นะเดี๋ยวต้องลองดูแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงแบบว่าเอียงซ้ายตลอดเวลาแบบมันมีเป้าขึ้นตลอดเวลาเราสามารถปิดเป้าอย่างนั้นได้ไหมถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกทีนะครับพาวเดียมแฟกเป็นคืออะไรผมอยากรู้เมื่อกี้เราก็เก็บมาจากพื้นได้นะครับแล้วผมจะโยกทำไมวะเนี่ยนึกว่าเล่น MMORPG FPS อยู่นะครับโยกซะโลกนี่มันกว้างใหญ่จริงๆเลยดูสิโอ้โหอ๋อนี่คือจุดเกิดป่ะจุดที่เราสามารถเกิดได้ป่ะครับคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่ามันสว่างแบบเปิดแมปไว้ให้แล้วอ่ะผมว่าตอนนี้เราน่าจะต้องหาจับพวกเหล่าน้องพาวมาช่วยก่อนนะครับเราไม่น่าจะเอาตัวรอดได้ในโลกใบนี้แน่ๆเอ้ยโอ้ยน้ำหนักมีน้ำหนักด้วยเหรอเฮ้ยเราสามารถอัพสเตตได้ป่ะแบบเนี้ยคือถ้ามันมีน้ำหนักแบบเนี้ยมันเป็นไปได้ไหมที่เราจะอัพสเตตได้อ่ะลองดูดิเรามีปาร์ตี้โนพาวอินสปาร์ตี้โอเคเทคโนโลยีเรามีพาวบ็อกซ์มีที่ค้าไฟเข็มไฟสีที่ค้าไฟอะไรวะนี่เป็นกล่องเก็บของส่วนนี้เป็นโต๊ะซ่อมอันนี้ก็เป็นพื้นนะพื้นไม้โอ้โหอันนี้มันเริ่มจากพื้นไม้เลยเหรอเวล3เฮ้ยเอ้าเวล3มีธนูเลยเหรอเฮ้ยแจ่มว่ะเฮ้ยนี่มีปีกเอ้ยปีกอะไรวะนี่หอกปีกก็จากไหนวะเอ้ยนี่มีเตียงของเหล่าน้องพาวด้วยนะครับแล้วก็รีแพร์กิจแล้วกูจะพูดทำไมวะเนี่ยถ้ากูจะอัพทุกอย่างเลยเนี่ยไม่ตายสิวะอันนี้ต้องการไฟเบอร์เราทำอันนี้ไปก่อนแล้วกันเพื่อที่จะอันนี้ของเราเฮ้ยนี่ไงอ๋อมันใช้พาวเดียมแฟกเมนต์ในการคราฟโอเคงั้นเราคราฟมา5เลยมันจะได้เผาทรัพยากรในกระเป๋าเราด้วยนะครับมางั้นเราจะเดินแบบตัวหนักตลอดไปแล้วโต๊ะนี่เราสามารถเก็บไปด้วยได้ไหมคือหรือว่าเราต้องย้ายไปที่ไหนแล้วก็ตามไปตั้งโต๊ะคราฟที่นั่นอาจจะเป็นแบบนั้นทีนี้เราจะจับน้องๆยังไงอ่ะเอ้ยหล่นเฮ้ยผมว่าแล้วเอ้าโธ่โอ้กดคิวมันไปเลยโอ้ให้ตายโอ้ไปแล้ว1ลูกอุตส่าห์หามาอย่างยากลำบากน้องพวกนี้เราจะรอดป่าววะเวลอะไรเนี่ยเวล3เหรอแคทติว่าเวล3น้องไม่น่าลุมใช่ไหมอะไรวะเนี่ยโอเคเราน่าจะจับได้ยังเราน่าจะจับได้ยังไอ้นี่ไงโอเค 100% อ๋อต้องกดคิวค้างไว้นะครับโอเคไหนลองดูน้องสิมานี่กดคอยังไงอะเอากดตัว E คือกลับมาเลยแล้วเราจะกดคอยังไงอะคอแบบคอน้องมาเราควรจะสร้างบ้านที่จุดไหนดีอะเฮ้ยเดี๋ยวนะแล้วถ้าน้องไก่ตัวนี้เขาจะให้ไข่เหมือนโดโดในอาร์คไหมมันก็คงต้องลองสักหน่อยแล้วแหละต้องลองแล้วแหละได้ยังแมคานิกมันจะเหมือนกันไหมครับหรือว่าจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องตีน้องทุกตัวเพื่อที่จะแบบว่าจับน้องได้ง่ายขึ้นเพราะตอนในโปเกมอนมันก็เหมือนกับว่าเราจะต้องแบบทำดาเมจใส่น้องก่อนหรือเปล่าแล้วจับได้ง่ายขึ้นอันนี้ไม่ชัวร์นะใครรู้ยืนยันทีพาร์ทนี้อาจจะโง่ๆหน่อยนะครับเฮ้ยมีน้องเฮ้ยตัวอะไรอะแลมบอลแลมบอลคือตัวอะไรอะเราทำอะไรได้เราทำอะไรกับน้องได้บ้างเอามาสักตัวนึงไหมเฮ้ยจับโอเคว้าวแถวนี้ไม่ค่อยมีตัวอะไรที่แบบว่าเก่งๆนะเท่าที่ดูแล้วนะครับมีแต่น้องที่แบบว่าเป็นตัวแบบต้นเกมทั้งนั้นเลยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเราก็ต้นเกมอยู่ด้วยเอนชานสเตตคืออะไรอ่ะอ๋อนี่ไงอัพสเตตตรงนี้โอเควีเวิร์คสปีดด้วยถ้าอันนี้เป็น150เลยเหรอเอาน้ำหนักก่อนไหมเราต้องการน้ำหนักกับ
เตมิน่าอ่ะเอาอย่างนี้ไปก่อนแล้วค่อยว่ากันไม่รู้ว่าจะมีไอเทมรีสเตตัสเหมือนในอาร์คหรือเปล่านะครับที่ต้องไปผสมของให้เป็นไอเนี่ย My Whip Bro My Bro Whip อะไรสักอย่างอ่ะไม่ได้ใช้นานลืมเลยเว้ยเฮ้ยเอ้ยตัวอะไรอ่ะอุ้ยเป็น15เลยเหรอเฮ้ยวิเราถ้าเราตั้งโต๊ะคราฟตรงนี้แล้วเรารีบคราฟธนูมาแบบค่อยๆไล่ยิงน้องแล้วทำดาเมจให้เลือดน้องเหลือน้อยๆแล้วเราจับอ่ะเฮ้ยอาจจะได้นะครับคือผมไม่รู้ว่ามันจะยากขนาดไหนนะครับเพราะว่าน้องๆปกติเนี่ยเวล1-3เองนะแต่ตัวนั้นเวล15ชาวเชฟทั้งหลายอาจจะกำลังไอ้นี่ผมอยู่หรือเปล่ากันขำอยู่หรือเปล่าว่าผมกำลังจะทำสิ่งที่ผิดพลาดเฮ้ยนี่มันขึ้นรูปอะไรอ่ะขึ้นรูปค้อนด้วยเหรอคือน้องเขาช่วยด้วยเหรอไม่อย่างนี้ก็แจ่มมาดิแต่ภาพนี่เหมือนจะทำร้ายคอมผมมากเลยนะคอมผมร้องแบบดังมากตอนนี้นะไม่รู้ว่าจะไหวแค่ไหนเดี๋ยวลองดูแล้วอาณาเขตบ้านเรามันจะเป็นยังไงเราสามารถมีรั้วไหมไม่อยากจะรู้ว่าเราสามารถมีรั้วไหมอ๋อเราเลือกบทได้ด้วยการกดตัว E เรามีแต่บ้านอ๋อดีเฟนต์นั่นไงช่องดีเฟนต์ยังไม่เปิดนะครับโอเคเข้าใจได้ไม่แต่ตรงนี้ก็น่าสร้างเป็นอาณาเขตเหมือนกันนะครับดูดิมันมีน้ำตกด้วยทุกคนก็รู้ผมชอบแถวน้ำตกมากแค่ไหนอันนี้ไงนี่คือแร่พาวเดียมโดยเฉพาะเลยนะครับที่มันแบบวิบวับอยู่ไหนเห็นไหมเหมือนอันนั้นอ่ะโอเคโอ้ธนูอย่างยาวยอดนี่เวล3ก็บังคับธนูได้แล้วปืนคงอยู่ไม่ไกลใช่ไหมเนี่ยป่ะเฮ้ยเริ่มจะมืดแล้วว่ะผมว่าเราต้องรีบจับน้องก่อนนะครับเราจะได้แบบว่าสร้างแคมป์ไฟนะไม่รู้ว่าเลือดเท่าไหร่ด้วยนะครับอุ้ยหูยิงเข้าดอกละ16กูตายเฮ้ยกูตายถ้าเอาน้องๆมาช่วยอ่ะถ้าเอาน้องๆมาช่วยจะได้ไหมอุ้ยหูน้องวิ่งเร็วมากเฮ้ยไม่เอาโอ้ยหูเฮ้ยตีที130เลยเราช่วยหน่อยเอาแล้วทำไมเราจะเอาน้องตัวอื่นออกมายังไงอะเราจะเอาน้องตัวอื่นออกมายังไงได้บ้างอ้าวมีสกิลยิงไกลได้เหรออ่ะน้องมีสกิลยิงไกลได้เหรอครับโอเคเราแตกอย่างไวเลยแล้วเนี่ยอันเนี้ยคือเราสามารถที่จะเรียกน้องออกมาแบบหลายๆตัวได้ไหมครับแต่ผมอยากวิ่งกลับไปเก็บของก่อนอ่ะเอ้ยอ๋อมีแสงเหมือนอาร์คเลยว่ะแบบนี้ก็ไม่น่ายากนะครับหมายถึงว่าเวลาตามกู้ศพตัวเองอะไรเงี้ยไปโอปีนได้โอเคเฮ้ยแจมผมกล่าวว่าจะลูดตัวเองลงไปกับหน้าผานะครับแต่ว่ามันปีนได้นะก็ค่อนข้างเจ็บเลยเอาไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจเทคออลได้ไหมมีปุ่มเทคออลไหมโอเคเอามาหมดแล้วเราจะเรียกน้องมายังไงนะอ๋อเรียกได้ทีละตัวเหรอโอ้ตายแล้วพอตายแล้วแล้วเราจะสั่งให้น้องตียังไงอะคอมมานด์เนี่ยคอมมานด์แอทแทคมีไหมแอทแทคก็ได้เหรอเฮ้ยนี่อะไรอะเก็บก่อนโอ้ยมืดมากอันนี้แคทตีว่าเป็นอะไรอะนี่เนี่ยหูหูยิงทำไมเป็นพันเลยเหรอไอ้แรมบอลเราอยู่ไหนละอ๋อน้องคืออ๋อน้องพรุ่งนี้คือหลับอยู่เพราะมันตอนกลางคืนแล้วอ๋อเข้าใจแล้วแล้วถ้าเราแอบจับอะไม่ได้เหรอเนี่ยดูดีเลทมันแค่ 1% เองครับเราอาจจะต้องแอบตีน้องเปล่าเป็นไปได้นะลุกมาโอ้โหเอาไปละกูไปละเอาธนูดีกว่าผมว่าธนูน่าจะดีกว่าอุ้ยน้องแรมโบเราเจ็บอะเนี่ยยิงหัวไปดิอุ้ยหูมันถุยน้ำลายน้องมันถุยน้ำลายใส่เราอุ้ยเราก็หนาวด้วยอะไรวะเนี่ยอุ้ยน้องวิ่งโอ้ยติดเนินไปดิโอ้ยเจ็บเสียงเราแม่งโคตรตะมูตะมีเลยว่ะเราต้องผมว่าเราต้องรีบสร้างเตียงนอนแล้วครับดูจากแบบนี้ไม่น่าจะดีแล้วนะส่งไม่น่าดีแล้วขออีกดอกนึงโอ้ยติดไหมโอ้ให้ตายสิว่าเรามีสิทธิ์ที่จะไปหวั่นได้เร็วๆนี้นะครับดูหน้าจอเราค่อนข้างแย่มากอีกทีนึงจะตายไหมเนี่ยโอเคมาดิมาต้องติดแล้วล่ะโอเคเรียกน้องกลับด้วยโหเรามึนมากนะครับเราไม่น่าไหวแล้วนะแบบนี้เราอาจจะต้องหาที่สร้างเตียงนอนก่อนโต๊ะครับเราอยู่นี่ปะโอเคเราสร้างไอ้นี่ไว้ก่อนมาขี่ไฟ เอาแล้วน้องแกะทำงานให้เลย What the fuck หนาวตายว่ะทุกคนผมว่าเราเก็บของแล้วก็เดี๋ยวครับคบไฟตรงนี้ไว้ก่อนเราจะได้วิ่งไปง่ายหน่อยนะครับ
ไม่งั้นคือจอมันจะมืดมากๆเลยนะนี่เรากลับมาแล้วเอ้ยมีน้องมาเกิดแถวบ้านแล้วเราอาจจะนี่ได้นะเรามีบอลอยู่ไหมโอเคครับเรามีบอลอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้าลองจับเลยจะได้ 15% ใช่ไหมอุ้ยอุ้ยลุมน้องลุมขึ้นอะไรเอ่ยแบบนี้ลุมหรือเปล่าเนี่ยเอ้าลูกกระนูหมดนี่แน่เอาเดี๋ยวมาสักตัวหนึ่งเอาคบเพิงตีเลยไหมอุ้ยน้องปล่อยลูกอะไรไปด้วยอุ้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 ยหลบลีกหลบลีกแทรกซึมโอ้โหตีไม่เข้าเลยเฮ้ยเรามีน้องอัลปาก้าอยู่ปะนี่ไงเรามีน้องอัลปาก้าอยู่ครับอ้าวน้องอัลปาก้าไปไหนอ๋อเมื่อกี้เรากดผิดแล้วเนี่ยเอ้ยช่วยหน่อยเออช่วยยิงหน่อยโอ้ยเจ็บพูดเจ็บช่วยตีหน่อยไอ้นั่นตัวอะไรอ่ะโอ้ยตัวใหญ่หลับว่ะโอ้ยเราจะโอ้เราไม่มีบอลนี่จะแอบหลับแอบหลับอะไรล่ะแอบจับตอนหลับซะหน่อยอุ้ยโดนชนเฮ้ยอ๋อไอ้ลูกนี่มันวิ่งตามเราด้วยนี่ว่ะนี่แน่ได้เวนอมแกลดคืออะไรอ่ะเวนอมแกลนไม่รู้ฮะเก็บไว้ก่อนแล้วกันเราต้องสร้างเตียงแล้วแหละเตียงคือเตียงมันเอาไว้แค่แบบเซฟอย่างเดียวหรือว่าสามารถที่จะนอนข้ามตอนกลางคืนได้ด้วยให้กูถามใครเนี่ยเฮ้ยอ๋อนี่ไงครับเราสามารถที่จะข้ามตอนกลางคืนได้ด้วยการนอนบนเตียงนะแต่ว่าจำเป็นที่จะต้องสร้างไว้ในหลังคาเรือนนะก็คือเราต้องมีสิ่งก่อสร้างมีบ้านมีอะไรก่อนนะแล้วก็เอาเตียงเข้าไปตั้งข้างในนะกูยากละเราขอหาที่สร้างบ้านดีกว่าอุ้ยตรงนั้นมีทะเลด้วยว่ะไปเราวิ่งลงไปตรงนั้นดีกว่าครับทุกคนตรงนั้นเหมือนผมจะเห็นเสาวาร์ปนะครับผมว่าตรงนั้นน่าจะเป็นจุดที่ดีนะยังไงข้างบนนี้เราสามารถขึ้นมาขุดอุ้ยได้ตัวอะไรมาเนี่ยเก็บที่พื้นด้วยสงสัยไปด้วยแล้วก็เก็บไปด้วยโอ้ยวิ่งไม่ออกเนี่ยให้น้องบังได้ป่ะวะเฮ้ยน้องวิ่งตามมาดูดิแล้วคือผมก็รีเวลสูงแล้วนะทุกคนผมรีเวลขึ้นเยอะมากเลยนะครับทำไมเปอร์เซ็นต์การจับคอนเตอร์น้องพาวที่รีเวลใกล้เคียงกันถึงไม่เพิ่มขึ้นอ่ะเปอร์เซ็นต์ผมยังได้น้อยอยู่เลยนะเฮ้ยนั่นกล่องสมบัติวันนี้มันโลกใบใหม่ที่เราไม่รู้จักได้อะไรอ่ะอ๋อเบอร์รี่ซีได้โกคอยด้วยเหรอโกคอยไว้ทำอะไรมันจะมีร้านขายของปะเฮ้ยมีน้องกวางด้วยวะไอ้สีเขียวนั่นอะไรอ่ะเฮ้ยเราเปิดเสาคนดีกว่าเราจะได้วาร์ปง่ายๆนะอุ้ยได้บอลฟรีโอ้เยี่ยมเปิดเสาเลยว่าแต่พวกบอลพวกนี้ครับทุกคนมันจะมีขั้นที่แบบสูงกว่าบอลที่เรามีอยู่ไหมเหมือนในเกมโปเกมอนจริงๆอ่ะถ้ามีนี่ก็น่าจะดีนะแบบเอาไว้จับมอนเตอร์เก่งๆหรือแบบไว้จับพวกตัวบอสอะไรพวกนี้นะครับมันเป็นไปได้ไหมครับที่จะมีถามใครอีกแล้วเนี่ยต้องรอคุณผู้ชมคอมเมนต์อีกแล้วสินะ NPC อีกแล้วเหรอนายทำอะไรได้อ่ะเอาคนนี้ไม่ถือปืนแล้วอ่ะเหมือนเขาเมื่อกี้ผมอ่านเร็วเพราะว่าผมขี้เกียจอ่านนะเหมือนเขาจะบอกว่าเราสามารถพกไปได้ทีละ10ตัวนะพวกน้องพาวทั้งหลายเนี่ยมันคืออะไรอ่ะมีเจมมีอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับมันจะเป็นเหมือนกับไอ้นี่ไหมอ่ะในอาร์คที่ว่ามันจะมีกล่องพวกกล่อง EXP อะไรพวกเนี้ยที่เป็นบัฟครับเฮ้ยนั่นผมเห็นอะไรแปลกๆไข่อีสเตอร์เอ็กหรือเปล่าเอ็กอินคูเบเตอร์อ๋อฟักไข่ได้นะครับถ้าสมมติว่าเราสร้างเครื่องฟักไข่นะโอเคเราสร้างบ้านอยู่แถวนี้ไหมมันดูสีวิไลดีนะครับหรือว่าเราจะสร้างตรงน้ำตกเดียวไม่มีกวางลงไปว่ายน้ำด้วยนะวัตตะฟักเวลานี้มีอะไรยังไม่ได้ดูเลยขอดูก่อนมันชอบมีอะไรแปลกๆมาซ่อนอยู่แถวนี้นะครับพวกที่แบบว่าเป็นซากปรักหักพังนะดูจากที่เราเจอมาเมื่อ3วันที่แล้วแต่ตรงนี้ไม่มีสร้างตรงไหนดีอ่ะบ้านอ่ะสร้างตรงริมทะเลนี่มันก็ดูไม่แย่เลยนะครับหรือว่าเราจะขึ้นไปสร้างตรงน้ำตกของเราดีผมอยากได้คือถึงมันจะเป็นบ้านหลังแรกก็เถอะนะแต่มันก็ผมก็อยากให้มันเป็นแบบว่าบ้านหลังที่แบบสวยงามนะครับอยากให้มีความสวยงามเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอนะเวลาที่จะสร้างอะไรสักอย่างนึงถ้าเราสร้างบ้านค่อมน้ำตกไปเลยอ่ะมันจะได้มั้ยสร้างบ้านค่อมน้ำตกแบบเท่ๆอ่ะทำได้ป่าววะต้องลองดูมั้ยป่ะลองเลยคงไม่ได้ด้วยแฮะหรือว่าได้เอ๊ะไม่หรือว่าได้เอาเราต้องไปสร้างจากฝั่งนู้นก่อนดีกว่าผมว่าเพราะว่าฝั่งนู้นมันสูงกว่านะครับนี่ไงถ้าฝั่งนี้มันสูงกว่าแล้วเราสร้างฝั่งนี้ได้ก็แจ่มเลยดิอ้าวแล้วมันสร้างได้แค่ทีละอันเหรออุ๊ยมันสร้างทับแบบอาร์คไม่ได้ว่ะคนดิโอ้ต้องกดทีละอันเลยเหรอเนี่ยโอ้แอบแย่อยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าเราก็มีบ้าน อย่าเรียกว่าบ้านเลยเรียกว่าสะพานบนน้ำตกแล้วกันอ๋อแต่ว่าตรงนี้มันเป็นฟาวเดชั่นนะครับมันก็แปลว่าเราสามารถที่จะทำเป็นไอ้นี่ได้นะเนี่ยทำเป็นลูปได้ปะเป็นพื้นแบบพื้นธรรมดา
ม่ได้แฮะโอ้สวยละโอ้โหไม่สร้างสรรค์เลยอ่ะคือมันปิดความคิดสร้างสรรค์เรานะเนี่ยแบบเนี้ยเราไม่สามารถสร้างพื้นได้อ่ะอุ้ยๆเดี๋ยวนะอุ้ยโอ้โหนึกว่าเขื่อนนี่บ้านหรือเขื่อนครับเนี่ยเฮ้ยแต่ตรงนี้มันโอ้โหเราต่อเติมไปข้างหลังได้เนี่ยแบบลงไปเล่นน้ำนะครับแล้วตรงนี้เราสามารถว่ายผ่านไปได้ปะไม่ได้ว่ะทุกคนโอ้แย่นะแบบนี้เราต้องปีนข้ามบ้านตัวเองเหรอก็ถือว่าเป็นบ้านชั่วคราวไปก่อนแล้วกันนะครับคือระหว่างที่เรากำลังรอการเจริญเติบโตการเจริญเติบโตมันกูพูดมันดูแย่จังวะระหว่างที่เรากำลังรอแบบความคืบหน้าในชีวิตของเรานะครับในเซฟนี้ก็สร้างตรงนี้ไปก่อนว่าไหนๆมันก็สามารถทำให้สวยได้นะเราสร้างหน้าต่างไม่ได้ให้ตายต้องไปอย่างเงี้ยเหรอคืออ๋อจะทำเป็นป้อมได้นะเนี่ยเราสามารถยิงออกไปได้นะครับแล้วประตูล่ะอ๋อนี่ไงโอ้โหแค่บ้านหลังแรกทำไมเราต้องมาทำอะไรขนาดนี้ด้วยวะเนี่ยไม้ไม่พอแฮะเราต้องไปหาไม้เพิ่มครับเฮ้ยเดี๋ยวนะมี security setting เหรอคืออะไรอ่ะอ๋อมีตั้งรหัสได้ด้วยโอเคก็ไม่แปลกใจเท่าไหร่นะครับเฮ้ยแต่ต้นไม้ตรงนี้ผมอยากเก็บไว้เป็นร่มเงาอ่ะผมวิ่งไปตัดที่อื่นดีกว่าน่าสนใจฮะเกมนี้หรือว่าอาจจะสลับกับอาร์คยาวๆเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตามแผนของผมนะทุกคนอาร์คที่เหลือเนี่ยที่จะทำต่อเนี่ยมันอีกไม่กี่พาร์ทครับประมาณสักไม่เกิน10พาร์ทก็จบแล้วนะอาร์คไอซ์เซนเดดของเราครับเพราะว่าตอนนี้คือเราพื้นฐานหลายๆอย่างเนี่ยเราทำไปหมดแล้วเราก็เหลือแค่แบบตามเก็บพวกแบบน้องน้อยทั้งหลายเอามาเพาะพันธุ์ล่าบอสนะครับคือตอนนี้หลักๆก็เหลือแค่ล่าบอสอะเนาะแล้วก็ที่มันจะเป็นพาร์ทขยายหลังจากนั้นก็คือผมจะทำเป็นแบบสร้างบ้านนะเป็นพาร์ทแยกสร้างบ้านเลยหรือไม่ก็ถ้าอยากดูอะไรมากกว่ากันก็คอมเมนต์บอกกันได้นะเกมนี้หรือว่าเกมอาร์คแต่ผมกล่าวว่าจะไงก็จะทำเกมอาร์คให้เสร็จนะแต่แค่ว่าที่ถามเนี่ยก็คือความถี่นะครับความถี่ที่ทุกคนอยากจะดูนะแล้วตอนนี้เราจะหมุนยังไงอ้าวเราจะออกยังไงอ้าวแล้วเราไม่ต้องการอันนั้นแล้วเราจะออกยังไงเราต้องอยู่ในโหมดบิวเหรออันนี้มันโรเตทอย่างนี้ได้อ่ะแต่ว่าเราจะเอาอันบนนั้นออกยังไงอ่ะเราชิบหายแล้วกูโอเคทีนี้คลิกขวานะครับเพื่อที่จะสร้างแบบต่อเรื่อยๆนะครับอ้าวชิบหายแล้วกูเอาเจริญใจเอาออกยังไงเฮ้ยกดซีนี่ไงซีโอเคโอ้ต้องค่อยๆเรียนรู้นะครับการอ่านนี่เป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆเลยนะนี่เฮ้ยเราทำมุมหน่อยดีกว่าอย่างน้อยก็มีความแอบสแต็กสักนิดนึงนะครับรีแพร์เรารีแพร์ไม่เอาตรงนี้มันเราไว้แถวๆนี้ดีกว่าแล้วเราก็เอาโอ้โหสร้าง30เดี๋ยวแป๊บนึงนะเราเอาน้องออกมาช่วยสร้างได้ไหมอ้าวเอาปลาในร่มไม่ได้เหรอปลาในแบบในบิวดิ้งเราไม่ได้นะครับแย่ชะมัดไอ้ผมหิวมีเสียงท้องร้องด้วยว่ะไอ้แล้วเดี๋ยวนะถ้ากินอิ่มมากเกินไปจนใหญ่จะขับถ่ายมันจะมีเสียงตดแล้วอึออกมาเหมือนอักไหมผมว่านะเราควรจะตามหาน้องน้อยพวกนี้มาเพื่อแบบดูว่าน้องตัวไหนทำงานอะไรให้เราได้บ้างนะครับเพราะเมื่อกี้เหมือนกับว่าตอนเปิดกระเป๋าดูน้องเนี่ยจะมีสเตตด้วยนะว่าแบบทำงานอะไรได้แล้วก็ขั้นอะไรนะครับมีเลเวลด้วยซึ่งก็ไม่รู้ว่าเลเวลสูงสุดจะเท่าไหร่นะแต่ส่วนใหญ่น้องเมื่อกี้ที่เราได้มีแค่เลเวล1หมดเลยนะครับความสามารถในการทำงานต่างๆอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อนี่ต้องสร้างข้างนอกเหรออ๋อสร้างในบ้านไม่ได้อีกเมื่อกี้เรามีบ้านไปทำไมเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะนี่คือโดมมันอะโอ้โหอย่างกว้างโอ้โหเราต้องมาสร้างไกลขนาดนี้เลยเหรอมันคืออะไรอะขอลองตั้งก่อนแล้วกันมันคืออะไรทำไมมันถึงมีไอ้นี่ด้วยอ๋อเสร็จแล้วแล้วทีนี้เราสามารถที่จะเอาน้องมาใส่เพื่ออะไรอะเราใส่ไว้ในนี้เพื่ออะไรครับทุกคน อ๋อใส่ในนี้เพื่อเรียกน้องออกมาทำงานอย่างเงี้ยเหรออ๋อนี่ไงพอน้องทำงานแล้วก็จะได้หินหล่นมานะครับหินหล่นมาอะไรกะวะหินหล่นมาสิเอออ๋อนี้ถ้าน้องทำงานเราก็ต้องมีเตียงให้น้องด้วยนะครับเรา return to box อ๋อนี่ไงเราเรียกกลับได้ทีละตัวเลยโอ้โหแบบนี้มันการสร้างฐานนี่มันเป็นอะไรที่แบบน่าใจนี่พอสมควรเลยนะโอ้โหต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยครับแบบนี้เราไม่สามารถสร้างบ้านเพื่อความสวยงามแบบนั้นได้เราต้องเน้นใช้งานก่อนโอ้แล้วของต่างๆเราก็ไปสร้างยัดไว้ในนั้นหมดแล้วนะอันนั้นเอาไว้สร้างเตียงแล้วกันนะเราวิ่งไปสร้างเตียงตรงนั้นเลยดีกว่านะโอเคพาร์ทแรกนี่ก็เหนื่อยแล้วเนี่ยอ๋อนี่ไงโปเกบ็อกนี่ครับนี่เห็นไหมมีอาณาเขตครับ
ผมคิดว่าตัวที่เราเอาไปใส่ไว้ในบล็อกนั้นน่ะคือทำงานได้เฉพาะที่อยู่ในเขตนะครับเออแบบนี้ก็เข้าท่าอยู่นะมันจะได้ไม่แบบเดินออกไปไกลมากนะครับแบบนี้เราคงต้องหาพื้นที่โล่งหน่อยๆแล้วล่ะทีนี้เรามาสร้างเตียงกันไว้ในนี้ดีกว่าเราจะได้เอ้าโทเอาอีกแล้วแคนเซิลโอเคเรามาสร้างเตียงทิ้งไว้เอ้ยนี่เลย เตียงนอนดูท้องฟ้าข้างนอกเลยเอาเตียงไว้อันเดียวก็พอไหมเราเล่นคนเดียวอ่ะมันตายเกิดรัวๆได้แบบปกติไหมหรือว่ามีคูลดาวน์ยังไม่รู้ฮะแต่อยู่ในบ้านเฟรมเรทเยอะมากแสดงว่าเกมนี้นี่กินเฟรมเรทหนักพอสมควรเลยนะครับอันนี้ไงสลีปได้แล้วโอเคเราทิ้งไว้นี่ก่อนนะไว้ค่อยว่ากันนะครับเอ้ากลับมาไว้ค่อยว่ากันนะว่าเราจะทำอะไรกับหลังนี้ดีนะอุตส่าห์เสียเวลาสร้างนะครับเสียทรัพยากรด้วยนะเดี๋ยวเราทำโปเกบอลแล้วก็มาไล่จับน้องๆดีกว่าคิดว่าแล้วเราเอาน้องกาลาปาโกออกมาน้องช่วยทำงานได้ไหมช่วยพี่ทำงานได้ไหมน้องไม่ว่ะน้องไม่ช่วยผมทำงานครับเราจะสามารถดูในนี้ได้ใช่ไหมอันนี้ไงฟาร์มมิ่งเลเวล1อันนี้น้องแลมโบมีแฮนด์เวิร์ก1โอเคน้องแลมโบช่วยเราได้นะครับอันนี้ทำได้แค่ฟาร์มหรอโอ้ทำไมน้องทำได้แค่นั้นเองอ่ะอันนี้ขนส่งได้แล้วก็ทำช่วยทำมือได้เอาตัวนี้มาดีกว่าเรายังไม่เคยเรียกตัวนี้ออกมาเลยนะครับโอเคมาช่วยกันทำงานเอาโอ้ผมติดอ่ะผมติดชอบกดตัว E อันนี้ไงทำไวขึ้นโอเคมาช่วยกันทำงานก็จะแจ่มอยู่นะทำไมเราถึงเรียกน้องได้ทีละตัวหรือเราต้องอัปเกรดก่อนเหรออ๋อเราต้องอัปเกรดก่อนโอเคกดอัปเกรดก็จะเพิ่มนี่ไง Wooden Chest อ๋อโอเคครับเราต้องสร้างกล่องก่อนเพื่อที่จะเอามาเก็บน้องไปเก็บของแล้วก็ปลดล็อกความสามารถในการทำสิ่งต่อไปด้วยนะอ๋อแล้วก็ดูเหมือนว่าน้อง1ตัวเนี่ยจะสามารถทำงานแบบช่วยได้แค่1สเตชันนะครับคืออย่างเงี้ยเราไม่สามารถเอาน้อง 3-4 ตัวมารุมช่วยกันทำธนูได้นะครับเราเอาน้องตัวนี้มาเพิ่มด้วยโอเคแล้วทีนี้ถ้าเราต้องการอัปเกรดขั้นต่อไปบิวอะช็อตดี้เหรอช็อตดี้เบสคืออะไรอ๋อคือเราต้องสร้างเตียงข้างนอกบ้านด้วยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราสร้างอันนี้ไว้ให้น้องๆนอนก่อนนะเอาไปแปะไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยจัดสรรทีเดียวนะครับพาร์ทนี้คือเรียนรู้ไปก่อนนะอ๋อแต่ว่าถ้าสร้างน้องก็ช่วยได้หลายคนนะช่วยสร้างได้หลายคนนะครับแจมเฮ้ยน้องแบกกลับมาได้ด้วยดูดิทุกนั่นเห็นไหมทุกคนน้องแบกกลับมาด้วยครับโอ้แจมค่อนข้างแจมเลยดูดิน้องแบกกลับมาเก็บเอ้ยโอ้แจมไม่ตื่นเต้นหรอกูตื่นเต้นอะไรวะเนี่ยกูตื่นเต้นเฉยเลยแรงงานทาสที่มันเฮ้ยผมรู้สึกมีความสุขว่าโลกแรงงานทาสตอนนี้เราเรียนรู้ที่จะจับที่จะใช้งานน้องแล้วนะใช้งานแม่งเรียกซะแย่เลยเราเรียนรู้ที่จะจับเรียนรู้ที่จะให้น้องช่วยทำงานแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่รู้ว่าเราจะแบบเอาเป็นกองทัพออกไปยังไงนะเพราะอย่างที่เห็นนะเมื่อกี้เนี่ยเราสามารถเรียกโปเกมอนเราสามารถเรียกน้องๆออกมาจากพาวบอลได้ทีละแบบทีละตัวนะแล้วพอเราเรียกออกมาได้ทีละตัวปุ๊บเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเราจะไปต่อสู้ได้ยังไงนะแบบให้มันง่ายขึ้นอ่ะเอาโปเกบอลอ่ะโอเคสบายใจกูโอ้โหแล้วคือเข้าใจแล้วว่าน้องๆน่ารักแต่การจะจับน้องๆมาแต่การจะจับน้องๆมาคือต้องมาลุมทำลายน้องอย่างนี้อ่ะนะไม่มีตัวใหม่ๆให้จับหรอครับแล้วน้องๆพวกนี้หลับด้วยโอ้ยน้องไม่มีเตียงนอนนะสงสารน้องอะไอตัวนั้นแต่ไอแลมโบแย่งนอนไปแล้วนะครับพอดีน้องต้องมานอนพื้นอะ อะไรอยู่ดีอะลองหาจับมอนกลางคืนอีกสักตัวไหมหรือว่านั่นคือบอสอะ King of the Forest นะครับฉายา Memoless น้องชื่อ Memoless นะครับแล้วก็มีฉายาว่า King of the Memoress นะราชาแห่งแมมมอสทั้งปวงนะครับโอ้มันดูน่ากลัวจังเลยอะอาจจะเป็นบอสนะมีฉายาด้วยอะไอตัวอะไรอะมาดิธนูอยู่ไหนธนูอยู่ไหนธนูเราไปไหนช่วยกันยิงหน่อยป่าเลยอุ้ยมีตัวตุ๋ยเราต้องสู้ตัวนั้นแทนครับจับได้แล้วมาดิอุ้ยเอาดิโหดนะครับฝูงผมโหดนะขอดูไอ้ตัวนี้ก่อนแล้วกันนะอ้าวตัวที่เราจับมาไปไหนแล้ววะเมื่อกี้นี้เอ๊ะอย่าบอกว่าเมื่อกี้นี้ไม่ได้นะเอ้าไม่ได้ใช่ไหมลองเช็คก่อนไหมเช็คใหม่ดิไม่ได้จริงด้วย
โอเคงั้นก็คงต้องจบกันไปแล้วนะครับสำหรับ Power World ในพาร์ทแรกของเรานะทุกคนแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเกมนี้เนี่ยจะเจอบั๊กหรือว่าจะมีการพัฒนาได้สิ้นสุดลงตรงไหนนะครับคือขอบเขตในการพัฒนาเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวเกมนี้เนี่ยยังเป็น Early Access อยู่นะครับแปลว่าตัวเกมยังพัฒนาไม่สมบูรณ์นะครับถ้าผมออกจะดูโง่ไปหน่อยก็อย่าด่าผมแล้วกันนะผมไม่หาข้อมูลอะไรมาเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับเพราะว่าผมอยากเล่นให้มันเซอร์ไพรส์มากที่สุดนะแต่พาร์ท2ก็อาจจะยังโง่อยู่นะเพราะว่าผมก็แบบชอบความเซอร์ไพรส์นะคือผมชอบเรียนรู้ด้วยตัวเองนะทุกคนอาจจะมีหงุดหงิดผมสักนิดหน่อยนะครับที่แบบว่าเอ้ยพี่มันทำอย่างงู้นได้นะมันทำอย่างงี้ได้นะแต่ก็อยากให้เข้าใจหน่อยนะเพราะผมแบบคือเล่นใหม่แล้วไม่รู้อะไรเลยเนี่ยเวลาเจออะไรใหม่ๆมันก็ตื่นเต้นเนาะแล้วทำไมแขนกูถึงเป็นอย่างนั้นน่ะเพิ่งสังเกตโอเคไปแล้วทุกคนไว้เจอกันพาร์ทหน้าผมขอบคุณที่รับชมมากๆเลยบ๊ายบาย